สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบริหารงานอุตสาหกรรมนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตนะครับซึ่งเป็นตอนที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับก็คือการวางแผนนะครับทำไมการวางแผนกับการควบคุมถึงมีความต่อเนื่องกันนะครับก็ถ้าจำได้นะครับเราเคยพูดถึงเรื่องของกระบวนการของการวางการบริหารงานอุตสาหกรรมไปแล้วนะครับเพราะนั้นการวางแผนเอ่ยนะครับแล้วก็การดำเนินงานแล้วก็สุดท้ายก็คือการควบคุมนะครับดังนั้นแผนที่เราเขียนปกติแล้วนะครับไม่ได้ใช้เฉพาะว่าเอาไว้ใช้ในการดำเนินงานอย่างเดียวนะครับเอาไว้ช่วยใช้ในการจะควบคุมนะครับให้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ด้วยเพราะนั้นการควบคุมจึงมักจะคู่กับการวางแผนอยู่เสมอนะครับคราวที่แล้วนี้ผมได้สอนเกี่ยวกับเทคนิคของการวางแผนโดยใช้ Master Schedule กับ Aggregate Planning ไปนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับการควบคุมนะครับแต่ก็จะเป็นลักษณะของการวางแผนเพื่อเอามาใช้ในการควบคุมด้วยนะครับดังนั้นลองมาทบทวนกันนิดนึงนะครับสำหรับการควบคุมการผลิตนะครับเราจะทำการควบคุมการผลิตนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องอยู่ในฝ่ายการผลิตแต่แน่นอนครับการควบคุมนั้นจะแผนที่ออกมาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านตลาดนะด้านการเงินนะครับซึ่งการผลิตนั้นจะต้องทำงานเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ถามว่าแล้วตัวเลขที่เรานำมาใช้นะครับมาจากไหนบ้างนะครับก็แน่นอนครับมาจากความต้องการของลูกค้านะครับและกลยุทธ์ขององค์กรเรานะครับก่อนที่จะออกมาเป็นตัวเลขนะครับบางโรงงานนะครับมีความต้องการของลูกค้ามากแต่เนื่องจากการตอบสนองหรือกำลังการผลิตของเราไม่พอนะครับถ้ากำลังการผลิตไม่พอแล้วคุณไปเพิ่มกำลังการผลิตโดยที่ไม่ได้ดูอนาคตนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะในอนาคตดังนั้นทางด้านการตลาดทางด้านการเงินจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในทางด้านการวางแผนการผลิตด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าการวางแผนการผลิตนะครับและการควบคุมการผลิตนั้นเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้การดำเนินงานขององค์กรนั้นนะครับเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคำว่ามีประสิทธิภาพก็คือสามารถทำแล้วเนี่ยนะครับองค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ได้กำไรที่สูงที่สุดการวางแผนและการควบคุมการผลิตนั้นปกติแล้วจะเป็นวิชาหนึ่งเลยนะครับตอนที่เราเอามาย่อเหลือเพียง2ตอนนะครับแน่นอนครับก็คงไม่ได้ครอบคลุมในวิชาหรอกครับแต่ว่าจะเอาเป็นแนวทางนะครับที่เพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยเอาไปใช้หรือเลือกใช้นะครับเทคนิคต่างๆให้เหมาะสมกับการผลิตนะครับอันนี้เราพูดเฉพาะในฝ่ายผลิตซึ่งตอนถัดไปก็จะไปพูดถึงฝ่ายคุมคุณภาพนะครับซึ่งใน2แผนกนะหรือว่า2ส่วนนี้เนี่ยนะ2ส่วนงานนี้เนี่ยนะครับในทุกๆโรงงานหรือในทุกๆอุตสาหกรรมนั้นจะต้องแยกออกจากกันนะครับเพราะว่าการผลิตกับการควบคุมคุณภาพนั้นจะแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นการควบคุมการผลิตก็จะแยกออกจากการควบคุมคุณภาพด้วยนะครับการวางแผนและควบคุมการผลิตนั้นเป็นขั้นตอนของการจัดระบบการผลิตนะครับให้มีประสิทธิภาพอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับดังนั้นการวางแผนการผลิตนะครับก็เพื่อที่จะควบคุมการผลิตหรือการบริการนั้นนะครับให้เป็นไปตามแผนนะครับเป็นแนวทางการวางแผนนั้นจะรวบรวมถึงเรื่องของการกำหนดงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่จะทำนะครับก็จะมีการกำหนดงานเป็นลักษณะของตารางการผลิตซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันตรงนี้กันนะครับนอกจากนั้นการควบคุมการผลิตนั้นเนี่ยนะครับก็ยงรวมถึงเรื่องของการตรวจติดตามให้เป็นไปตามแผนนะครับที่เราวางไว้เช่นเราเมื่อเราวางแผนไว้แล้วเราจะเห็นนะครับคร่าวๆแล้วเราว่ามีส่วนไหนตรงไหนที่งานรอคนคนรองานตรงไหนที่คนว่างตรงไหนที่เครื่องจักรว่างตรงไหนที่งานว่างต่างๆเหล่านี้เราสามารถเอามาใช้ในการที่จะไปควบคุมนะครับแล้วก็วางแผนการทำงานในส่วนอื่นขั้นตอนอื่นต่อไปเช่นไว้ใช้สำหรับช่วงที่จะควบคุมคุณภาพได้ไหมสำหรับเมื่องานเสร็จแล้วแล้วงานต้องไปรอเครื่องจักรนะครับหรือว่าเอาไปใช้ในการซ่อมบำรุงได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะครับเพราะนั้นการควบคุมนั้นคุณจะเห็นว่ามีถึง4ส่วนด้วยกันในส่วนตรงนี้ก็คือควบคุมการผลิตเองควบคุมด้านคุณภาพ
นะครับซึ่งเป็นตอนต่อไปที่จะคุยกันควบคุมพัสดุคงคลังซึ่งคุยไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ MRP และ EOQ นะครับการควบคุมเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายตรงนี้ถ้าใครจำได้นะครับในเรื่องของการเงินตอนที่สอนให้ดูงบการเงินนั่นนะครับเราก็ให้ใช้ดัชนีทางการเงินดูแล้วว่าตกลงแล้วค่าใช้จ่ายของเราในเรื่องของคลังสินค้านะครับและค่าใช้จ่ายถ้าดูงบกำไรขาดทุนก็ไปดูค่าใช้จ่ายของงบดำเนินการและงบเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตนะครับอันนี้เราสามารถที่ไปดูแล้วไปควบคุมตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่6นี่ก็เรียนไปแล้วเหมือนกันดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องที่2กับ3นะครับก็คือการวางแผนกำลังกำหนดงานแล้วก็การควบคุมการผลิตนะครับส่วนแบบแรกนั้นเราดูไปแล้วก็คือเรื่องของ Master Schedule นะครับแล้วก็ Aggregate Planning นะครับอีกอันนึงที่จะสามารถที่ใช้ในการเป็นทั้งแผนและการควบคุมก็คือการบำรุงรักษานะครับการบำรุงรักษานี้เมื่อเรามีแผนที่เป็นสเกดูลลิ่งดูแล้วว่ามีช่วงเวลาไหนที่เราว่างบ้างคนว่างนะครับวัสดุว่างคุณก็ไปทำการควบคุมคุณภาพแต่ถ้าคนว่างแล้วก็เครื่องจักรว่างนะครับเราก็ทำการบำรุงรักษานั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูในเทคนิคกันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องกันกับการผลิตก็คือขั้นตอนดำเนินงานกับการวางแผนดังนั้นการวางแผนและการควบคุมนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องนะครับจะต้องมีการส่งข้อมูลทั้งไปและกลับนะครับนะเป็นข้อมูลลักษณะ2ทางเพื่อที่จะดำเนินการนะครับให้เกี่ยวข้องกันนะครับเมื่อกี้นี้เราก็ได้ดูแล้วว่าในแต่ละส่วนเป็นยังไงนะครับคราวนี้เรากลับมาดูที่ว่าตกลงแล้วการควบคุมคืออะไรนะครับการควบคุมก็คือกิจกรรมที่จะต้องติดตามนะครับติดตามให้เป็นไปตามแผนนั่นเองนะครับนอกจากติดตามแล้วจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินด้วยนะครับว่ามันเป็นไปตามแผนไหมถ้าเป็นไปตามแผนนะครับหรือการกำหนดงานว่าเสร็จตามแผนก็คือเราสามารถบรรลุนะครับประสิทธิผลของเราได้นะครับอาจจะต้องมีการประเมินผลว่าบรรลุประสิทธิภาพด้วยไหมแต่สำหรับขั้นของการควบคุมนั้นเนี่ยนะครับเราก็คงใส่ใจเรื่องว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่นะครับก็คือการติดตามถ้าไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องมีการทำไงครับปรับแผนนั้นนะครับปรับแผนแก้ไขให้สามารถที่จะบรรลุนะครับเป็นไปตามกำหนดนะครับที่เรากำหนดไว้ดังนั้นการควบคุมจึงต้องมีแผนหรือกำหนดของงานนั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็คือถ้าในการผลิตของเราก็เราจะเรียกว่าเป็นสเกดูลนะครับซึ่งพวกนี้ก็มีหลายรูปแบบเป็นโลดดิ้งชาร์ตเป็นลักษณะของแกนชาร์ตต่างๆนะครับก็ไว้สำหรับเป็นทั้งแผนแล้วก็ใช้สำหรับควบคุมด้วยนะครับดังนั้นการควบคุมนะครับสำคัญก็คือเรื่องของการตรวจติดตามนั่นเองนะครับสำหรับระบบการควบคุมนั้นนะครับเนื่องจากว่าในการควบคุมการผลิตนั้นเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากการควบคุมคุณภาพหรือคลังสินค้าตรงที่ว่าระบบนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์นะครับถึงคุณค่าวิธีการที่ใช้รวมทั้งเรื่องของคนวัตถุดิบพลังงานเครื่องจักรถ้าพูดง่ายๆว่า input ที่เป็น 4M นะครับในส่วนที่ input นั้นเข้ามานั้นนะครับรวมถึงเรื่องของพลังงานด้วยนะครับและอาจจะสิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพของการผลิตด้วยนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะดูระบบที่ว่านี้นะครับระบบที่ว่านี้จริงๆก็เป็นระบบที่เราได้เคยให้ดูนะครับที่พูดถึงเรื่องของ1ก็คือการพยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในเรื่องในส่วนของการพยากรณ์นั้นนะครับในส่วนของการพยากรณ์นั้นเนี่ยเราพยากรณ์นะเราจะพยากรณ์ซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับพยากรณ์เมื่อได้ยอดนะครับในยอดขายนะครับหรือยอดของการพยากรณ์มาแล้วส่วนนี้นะครับจะเห็นว่าจะต้องนำยอดขายหรือยอดที่เราพยากรณ์นะครับมาทำการวางแผนวางแผนส่วนนี้ก็คือกำลังการผลิตซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับว่าเป็นพวก Master Schedule นะครับนะหรือพวก Aggregate Planning ใช่ไหมครับนะเพราะนั้นเราส่วนนี้เนี่ยคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับคราวนี้เมื่อวางแผนแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการวางแผนระยะสั้นซึ่งแผนตัวนี้แหละแผนระยะสั้นตัวนี้ที่เราจะเรียนวันนี้นะครับ
เป็นส่วนที่จะเอามาใช้ในการที่จะช่วยในการควบคุมนะครับและเอามาช่วยในการตรวจติดตามได้ด้วยนะครับดังนั้นแผนพวกนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของตารางการผลิตนะครับเป็นตารางการผลิตซึ่งเราเรียกว่าสเก็ตด้วนนั่นเองนะครับตารางการผลิตซึ่งสำหรับตารางการผลิตหรือตารางการดำเนินงานนั้นเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นหลายๆส่วนด้วยกันนะครับนะครับเพราะนั้นตารางการผลิตนี้จะต้องถูกวางนะครับไว้สำหรับเพื่อใช้ในการผลิตนะครับและก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องของการติดต่อกับคลังสินค้าเพราะนั้นแผนก็จะต้องมีความต่อเนื่องกันรวมถึงเรื่องของการส่งด้วยนะครับเพราะนั้นกำหนดของการผลิตจะต้องเผื่อไว้สำหรับเพื่อที่จะให้มีการดำเนินงานในการทำโลจิสติกด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่คือลักษณะของข้อมูลนะครับที่จะเอามาใช้ในการควบคุมการผลิตนะครับนะครับเพราะนั้นการควบคุมและติดตามนั้นจะเป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคลังสินค้าตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของตารางการผลิตนั้นเนี่ยนะครับเราจะดูเรื่องของที่ผมเรียกว่า scheduling เนี่ยนะครับก็จะมีหลายส่วนด้วยกันนะครับแต่ปัจจัยของ scheduling เนี่ยนะครับหรือว่าจุดประสงค์ของการทำตารางการผลิตนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลายส่วนด้วยกันนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องว่าลูกค้านะครับลูกค้าของเราเนี่ยต้องการลูกค้าของเราเนี่ยต้องการเมื่อไหร่นะครับก็คือกำหนดส่งลูกค้าในส่วนนี้นะครับแล้วก็จุดประสงค์ของการทำตารางการผลิตอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เกิด minimize job นะครับเลทก็คือช้าที่สุดนะช้าน้อยที่สุดไม่ใช่ช้าที่สุดช้าน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาที่ใช้นะครับก็ต้องเป็นเวลาที่ใช้น้อยที่สุดเพราะมันเกี่ยวข้องกับต้นทุนทางด้านแรงงานด้วยนะครับนะครับและเมื่อคุณใช้เวลาที่ประหยัดหรือน้อยที่สุดแล้วมันก็จะทำให้กำลังการผลิตของคุณเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนะครับ minimize เรื่องของเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วเรื่องของส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของระบบนะครับเรื่องของระบบเวลาการบริหารเรื่องของ minimize overtime ก็คือการทำงานล่วงเวลานะครับก็น้อยที่สุดเพราะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายนะครับในการทำงานล่วงเวลาด้วยจะสังเกตนะครับจะมี maximize เพียงตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับหรือว่าต้องการให้มากที่สุดก็คือเรื่องของ machine แล้วก็ labor utility ก็คือกำลังนะครับก็คือใช้คนนะครับเครื่องจักรเนี่ยให้เต็มที่ที่สุดนะครับอยากจะให้เต็มที่อยู่ก็คือเรื่องของคนกับเครื่องจักรนะครับส่วนอันอื่นนี่ก็จะมินิมัลส์นะครับอย่างสองตัวสุดท้ายก็เป็นมินิมัลส์เกี่ยวกับเรื่องของไอเดิลไทม์ก็คือเวลาที่ว่างงานเนี่ยของคนและเครื่องจักรด้วยนะครับอยากจะให้น้อยที่สุดเลยนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของมินิมัลส์เวิร์กอินโปรเซสที่เราเรียก WIP เนี่ยแหละครับ WIP นะครับ WIP นี่เคยอธิบายไปแล้วว่านะครับเวิร์กอินโปรเซสนั้นก็คือวัสดุนะครับที่ถูกแปรรูปแล้วแต่ยังไม่เป็นสินค้าพูดง่ายๆว่ายังไม่มีไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นสินค้าได้เพราะนั้นตรงนี้วัสดุก็ไม่ได้เป็นแล้วนะครับถูกแปรรูปแล้วแต่ยังไม่เป็นสินค้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีมูลค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับและถ้ามีอยู่ในระบบหรืออยู่ในโปรเซสมากก็ไม่ดีด้วยนะครับการวางแผนจึงมีจุดมุ่งหมายดังสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวไปนี้นะครับนั้นคุณจะเห็นว่าการวางแผนจริงๆแล้วนะครับจะมีเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้เนี่ยหลายๆเทคนิคก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการผลิตของเรานะครับเคยพูดให้ฟังไปแล้วนะครับว่ากลยุทธ์ในการผลิตของเรานั้นเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นกลยุทธ์และได้หลายๆกลยุทธ์ด้วยกันนะครับลองมาดูนะครับกระบวนการผลิตของเราถ้าผลิตแบบตามสั่งนะครับผลิตแบบตามสั่งก็คือเมื่อลูกค้าสั่งมาก็ทำนะครับส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นลักษณะงานที่เราเรียกว่าเป็นโปรเจกต์นะครับเป็นลักษณะโปรเจกต์นะครับถ้าลักษณะของการผลิตแบบโปรเจกต์นะครับหรือการผลิตแบบตามลูกค้าสั่งก็คือ make to order นะครับ make to order นะครับถ้าลักษณะนี้เนี่ยการผลิตการเครื่องมือที่จะใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิตก็อาจจะเป็นลักษณะของ PERT และ CPM นะครับ PERT หรือ CPM นะครับถ้าเป็น PERT นี่ก็คือเป็นลักษณะงานที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำหนดระยะเวลาด้วยการใช้เรื่องของ
ความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้า CPM เนี่ยก็คืองานที่เราเคยทำมาแล้วนะครับมีตัวเลขว่างานในส่วนไหนทำใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับมีตัวเลขงานต่างๆนะครับเอามาใช้ช่วยในการวางแผนนะครับแต่สำหรับการผลิตหรือว่าอุตสาหกรรมในบ้านเราส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมการผลิตเป็นแบตนะครับหรือว่าการผลิตเป็นรุ่นนะครับการผลิตเป็นรุ่นๆเป็นล็อตๆนะครับเป็นล็อตนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็น make to order เหมือนกันแต่ว่าเป็น make to order ในลักษณะที่เป็นยังไงครับสั่งเป็นล็อตๆมานะครับเพราะนั้นลักษณะของการทำงานของเรานั้นนะครับหรือวิธีการนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของการวางแผนด้วยใช้วิธีการแบบ assignment method นะครับก็คือวิธีการสั่งงานนะครับกำหนดงานขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเดี๋ยวที่เราจะคุยในรายละเอียดกันด้วยนะครับส่วน MRP นั้นเราเรียนแล้วนะครับSimulation นั้นจริงๆแล้วก็เขาจะมีนะครับสอนในวิชาอย่าง OR นะครับหรือว่าวิชา PPC นะครับบางที่นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราคงไม่กล่าวถึงนะครับเราจะกล่าวถึงเฉพาะ Assignment Method นะครับส่วนการผลิตครั้งละมากๆกับการผลิตแบบต่อเนื่องนะครับก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันตรงที่ลักษณะการผลิตนั้นก็คือไม่ได้เป็นลักษณะ make to order แล้วนะครับเป็นลักษณะที่เป็นการผลิตนะครับโดยผลิตเมื่อไหร่ก็ขายได้ลักษณะของประเภทนี้นะครับก็สามารถผลิตทีละมากๆนะครับผลิตทีละมากๆได้นะครับส่วนการผลิตต่อเนื่องนั้นต่างกันตรงที่ว่ามันผลิตหลายกะเลยนะครับก็คืออาจจะผลิตทั้ง24ชั่วโมงเลยนะ3กะเลยนะครับส่วนผลิตครั้งละมากๆก็อาจจะผลิตเป็นกะหรือ2กะเท่านั้นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามากแค่ไหนนะครับลักษณะของการผลิตครั้งละมากๆหรือคราวละมากๆเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะทราบหรือพยากรณ์ได้ค่อนข้างจะแม่นยำพอสมควรเช่นปีนี้จะมีการรถยนต์ถ้าประมาณกี่คันนะครับปีที่แล้วนี่ประมาณสักล้าน 600,000 คันปีนี้อาจจะ2ล้านคันอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะเมื่อทราบแล้วว่ามีความต้องการเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็จะเตรียมนะครับเตรียมแต่ประกอบหรือผลิตหรือยังนะครับก็อาจจะยังนะครับนะครับแต่ว่าจะต้องเตรียมนะครับเตรียมเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะใช้ระบบหรือการวางแผนการผลิตที่ลักษณะของ just in time หรือ line balancing นะครับส่วนการผลิตแบบต่อเนื่องนั้นจะใช้ลักษณะของโปรแกรมเชิงเส้นนะครับพวก linear นะครับโปรแกรมมิ่งซึ่งก็ใน OR ก็จะพูดถึงนะครับพวก Big M พวกอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับอันนี้ในที่นี้ก็คงจะไม่มีเวลาพอที่จะพูดถึงเรื่องส่วนตรงนี้นะครับเพราะนั้นในเรื่องวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คงเป็นเรื่องของ Scheduling นะครับก็จะพูดถึงในส่วนที่เป็นอย่างที่บอกครับเทคนิคที่จะใช้ก็คือการกำหนดตารางการผลิตนะครับเป็นการติดตามกระบวนการนะครับเพราะนั้นเทคนิควันนี้ก็คือเรื่องของ process focus นะครับจะ process ที่ focus จะ focus ที่ process ของงานนะครับเพราะฉะนั้นสองเทคนิคที่สำคัญก็คือเรื่องของ Gantt chart นะครับกับเรื่องของ assignment model นะครับ Gantt chart ใช้สำหรับกับกำกับนะครับความคืบหน้าของงานในที่นี้ก็พูดง่ายๆว่าใช้คุมงานนั่นเองนะครับใช้สำหรับตรวจควบคุมงานนะครับให้เป็นไปตามแผนหรือว่าชาร์ตนะครับตารางการผลิตของแกนชาร์ตซึ่งก็จะประกอบไปด้วยโลดดิ้งชาร์ตกับเรื่องของสเกดูลชาร์ตนะครับสเกดูลลิ่งชาร์ตนะทั้งสองตัวนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีนึงนะครับนะแต่เดี๋ยวที่เราจะคุยกันก่อนนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของ assignment model นะครับคือจัดงานให้เข้ากับทรัพยากรนะครับส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นลักษณะของ job shop ที่เราบอกไปแล้วนะครับส่วน job sequencing นะครับกับmultiple machine นะครับอันนี้ก็ใช้กฎของจอห์นสันเนี่ยก็เป็นเทคนิคนะครับในการเอา loading chart เนี่ยนำมาใช้นะครับแต่ว่าใช้ประกอบกับเทคนิคนะครับของกฎของจอห์นสันก็คือการจัดลำดับนะครับของเครื่องจักรนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะเรียนรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องพูดถึง3เรื่องนี้เลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยลักษณะของ assignment model เนี่ยนะครับก็คือการวิธีการของการสั่งงานนะครับจะใช้ในกรณีที่คุณมีเครื่องจักรกับงานเนี่ยเท่ากันนะครับเท่ากันในที่นี้ก็หมายความว่ามีการสั่งงานกองานของานคอเข้ามานะครับและคุณมีเครื่องจักร A B และ C นะครับคุณก็พิจารณาว่าเครื่องจักรกอที่เข้ามางานกอที่เข้ามาเนี่ยจะใช้กับเครื่องจักรไหนเครื่องจักรหนึ่งนะครับนี่คืองานที่เข้ามาพร้อมๆกันแล้วเรามีเครื่องจักรนะครับอยู่3เครื่องงั้นเราจะต้องเลือกว่าจัดลำดับว่า
คุณจะมอบหมายงานนะ assignment ใช่ไหมครับมอบหมายงานให้กับเครื่องจักรไหนอย่างเช่นถ้าคุณมอบหมายงานกอให้กับเครื่องจักร A ต้นทุนของคุณจะอยู่ที่ประมาณ11บาทต่อชิ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีต้นทุนถึงขนาด11บาทคุณก็ต้องเลือกต้นทุนที่ถูกที่สุด B เนี่ย14บาทแพงไปนะครับเพราะนั้นถ้าลักษณะวิธีการรับงานของคุณเป็นลักษณะ first come first serve หรือประเภทว่าใครมาก่อนจัดงานนั้นก่อนงานกอมาก่อนใช่ไหมคุณก็จัดเครื่องจักรที่ถูกที่สุดเข้าไปก่อนใช่ไหมครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าคุณก็ต้องเลือกอะไรครับเลือกให้ใช้เครื่องจักร C ในงานกอใช่ไหมครับและเมื่อเครื่องจักร C ถูกเลือกไปแล้วนะครับงานขอที่เข้ามาถัดมาก็ต้องเลือกเครื่องจักรที่ถูกที่สุดก็คือเครื่องจักร A นะครับคราวนี้พอมาถึงเครื่องจักรนะครับพอมาถึงงานคอเนี่ยเครื่องจักรที่ว่างจริงๆก็เหลือเพียงเครื่องเดียวคือเครื่องจักร B นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าในรอบการผลิตนั้นเนี่ยนะครับคุณก็จะมีค่าใช้จ่ายรวมนะครับในรอบการผลิตนี้นะครับนะหรือสมมุติว่าเป็นงานที่เข้ามาในวันนี้หรือว่าเดือนนี้อาทิตย์นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น6บวก8บวก12อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายของงานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่ครับนะสมมติว่างานนี้เข้ามาพร้อมๆงานเข้ามานะครับก็เลือกงานเนี่ยให้เครื่องจักรใช้เนี่ยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ของคุณก็จะเป็น26นะครับเป็น26นะครับแต่ว่าถ้าคุณมีการสั่งงานทีละแสนชิ้นหมายความว่านี่คือทั้งหมดก็คือต้นทุนที่2ล้านถูกไหมครับนะต้นทุนตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุน2ล้านนะครับก็คือ26นะครับคูณกับจำนวนชิ้นที่เขาสั่งมานะครับอาจจะแสนชิ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะเพราะนั้นถ้าคุณเรียงลำดับสมัยแล้วทำให้ประหยัดจาก26บาทนี่ไปได้นะครับก็จะประหยัดลงไปอีกเช่นคุณประหยัดไปได้เหลือแค่ต้นทุนเหลือแค่25บาทคือประหยัดไปแค่บาทเดียวเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณต้องผลิตชิ้นงานแสนชิ้นนะครับในล็อตนั้นเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะประหยัดไปได้ถึง 100,000 บาทเป็นต้นนะครับแค่จัดลำดับเครื่องจักรใหม่นะครับแทนที่จะเลือกเครื่องจักรตามลักษณะ first come first serve ใช่ไหมครับคุณก็ใช้ลักษณะของวิธีการ assignment model นี้เข้ามานะครับวิธีการก็ไม่ยากครับวิธีการก็คือการที่คุณดูซิว่าแถวแนวนอนเนี่ยแถวไหนเนี่ยนะครับมีตัวเลขที่ต่ำที่สุดนะครับตอนนี้ผมวงไว้ให้แล้วใช่ไหมครับตัวเลขที่ต่ำที่สุดในแถวแนวนอนนั้นๆ นะครับอย่างเช่นแถวแรกแถวแรกนี่ก็คือ6ใช่ไหมครับคุณก็เอา6มาลบออกจาก11นะ6ลบออกจาก11นะครับก็เหลือ5ใช่ไหมครับนะ6ลบออกจาก14นะครับก็เหลือเท่าไหร่ครับ8นะแล้วก็6ลบ6ก็เหลือ0นะครับเช่นเดียวกันในแถวถัดไปแถวแนวนอนถัดไปตัวเลขที่น้อยที่สุดคือตัวเลขไหนนะครับอันนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ8นั่นเองเพราะ8ลบ8เป็น0 8ลบ10ลบ8เป็น2นะครับนะครับแล้วก็11ลบ8เป็น3นะครับแล้วก็ตัวถัดมาอันนี้ไม่ใช่น้อยที่สุดนะ12นี่เยอะที่สุดน้อยที่สุดก็คือตัวไหนครับคือ7นั่นเองนะครับเพราะนั้น7ลบ9ก็จะเหลือนะครับ2นะครับ7ลบ12 7ลบ12นะครับ7ลบ12โอเค7ลบ12ตรงนี้ก็จะเหลือ5นะครับแล้วก็7ลบ7ก็จะเหลือ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนแรกก็คือเอาแค่ตัวเลขที่น้อยที่สุดในแถวนอนนะครับหลังจากนั้นคุณก็ได้ตัวเลขเป็นเลขอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ดูซิว่าตัวเลขที่น้อยที่สุดในแถวตั้งแถวตั้งนะครับแถวตั้งในที่นี้ก็คือดูตัวเครื่องจักรเป็นหลักใช่ไหมครับเช่นแถวตั้ง A นะครับแถวตั้ง A คุณก็เห็นว่าตัวเลขที่น้อยที่สุดคืออะไรครับศูนย์ไม่มีอะไรน้อยกว่าศูนย์นะครับถ้าสองไม่ใช่น้อยที่สุดนะครับศูนย์นะครับน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เป็นไงครับผมก็ใช้ศูนย์นะครับผมก็ใช้ศูนย์เป็นตัวเลขที่จะเอามาลบกันใช่ไหมครับนะฮะคราวนี้ในตัวเลขนี้เนี่ยนะครับ
นะครับพอเป็นศูนย์แล้วตัวเลขทุกตัวก็จะเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะนั้นผมก็ข้ามมาดูแถว B เลยแล้วกันนะครับแถว B นี่ไม่ใช่แล้วแถว B นี่คือ2ใช่ไหมครับ2เนี่ยน้อยสุดนะครับเพราะนั้นผมทำไงครับเอา2มาลบออกจากทุกตัวใช่ไหมครับนะครับ2ลบ8นะครับก็ได้6ใช่ไหมครับนะครับ2ลบ2ได้0นะครับ2ลบ5ได้3นะครับนะครับนะครับถัดไปแถว C ใช่ไหมครับผมมองลงมาเนี่ยมองลงมาเนี่ยนะครับแถว C ก็จะมี0เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องทำอะไรมันเพราะว่า0น้อยที่สุดแล้วลบอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับเช่น0ลบ3 3ลบ0ก็ได้0ได้3ตัวที่ได้3นะครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะออกมาเป็นลักษณะนะครับอย่างนี้นะครับพอตัวเลขออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับขั้นตอนที่3ก็คือเราก็ลองขีดดูซินะครับขีดดูซิว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะได้ขีดกี่ขีดนะครับวิธีการขีดก็คือต้องขีดผ่านตัวเลข0เนี่ยนะครับที่มากที่สุดนะครับตอนนี้คุณจะเห็นว่าในแนวนอนของขอเนี่ยมีตัวเลข0ติดกัน2ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มากที่สุดผมเอามาขีดกันอย่างนี้นะครับและก็แถว C ตั้งก็มี0 2ตัวเหมือนกันผมเอามาขีดกันอย่างนี้นะครับผมได้ตัวเลขนะครับในขั้นที่3นี้ผมได้ตัวเลขได้ขีดนะครับ2ขีดซึ่งคุณจะเห็นว่าตัวเลขของเครื่องจักรรับงานเนี่ยต้องเท่ากันก็คือเป็นเมตริก 3 คูณ 3 ใช่ไหมครับผมจะต้องขีดให้ได้3ขีดแต่ตอนนี้0หมดแล้วผมไม่รู้จะขีด0ตรงไหนแล้วผมขีดหมดแล้วนะครับได้แค่2ขีดเท่านั้นเองถ้าได้แค่2ขีดนี่คำตอบยังไม่ดีที่สุดนะครับจะยังไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดต้องทำขั้นถัดไปคือขั้นที่4นะครับแต่ว่าอาจจะมีงานบางอย่างหรือว่าลักษณะของโจทย์บางอย่างนี่ก็อาจจะได้เลยนะครับไม่ได้เลยก็คือมี3ขีดเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ถ้าใครไม่มีประสบการณ์ทำเรื่องนี้ก็อาจจะขีดผิดนะครับขีดเป็น3ขีดไปแล้วนะครับนะซึ่งจริงๆก็ยังไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดในการจัดลำดับงานตรงนี้นะครับหรือการจ่ายงานตรงนี้นะครับเพราะตอนนี้ขีดได้2ขีดนะครับก็ต้องทำขั้นที่4ต่อไปขั้นที่4มีว่าไงครับบอกว่าถ้าสมมุติว่าขีดได้แค่2ขีดนะครับหรือขีดได้น้อยกว่าจำนวนเมตริกนะครับเช่นถ้าเมตริก4คูณ4คุณก็ต้องขีดได้4เส้นใช่ไหมครับนะหรือ5คูณ5คุณก็ต้องขีดได้5เส้นเป็นเงี้ยนะครับดังนั้นตอนนี้ผมขีดได้กี่เส้นขีดได้2เส้นนะครับวิธีการก็คือผมก็ต้องดูตรงที่ตัวเลขที่ยังไม่ถูกขีดตอนนี้ก็มีอยู่4ตัวนะครับก็คือ5 6แล้วก็2กับ3ดูว่าตัวเลขไหนน้อยที่สุดตัวเลขที่น้อยที่สุดคือตัวเลขที่เป็นตัวเลข2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเลข2น้อยที่สุดผมเอาตัวเลขตัวนี้ไปลบทิ้งจากตัวเลขที่ยังไม่ถูกขีดทุกตัวก็จะเป็น2เป็นเอา3ลบ2ก็จะเป็น1นะครับแล้วก็มาลบออกจาก5นะครับเอา2มาลบออกจาก5นะครับก็จะเป็น3นะครับแล้วก็ลบออกจาก6นะครับก็เป็น4นะครับขั้นตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับขั้นที่4นี่หลังจากลบตัวอื่นหมดแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีจุดไหนถูกเส้น2เส้นตัดกันหรือเรียกง่ายๆว่ากากบาทอย่างตรงนี้นะครับก็คือ3ให้บวกตัวเลขเข้าไปด้วยนะครับบวกตัวเลขเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นจาก3บวกตัวเลข2เข้าไปโทษทีนะครับตัวเลข2เข้าไปก็จะเป็น5นะครับเป็น5นะครับนะเพราะฉะนั้น3ตรงนี้ก็จะเป็น5นะครับหลังจากทำตรงนี้เสร็จแล้วจึงทำขั้นตอนที่3ใหม่อีกทีนึงก็คือการขีดเส้นดูซิว่าเส้นขีดได้หมดไหมนะครับวิธีการขีดเส้นก็อาจจะขีดได้หลายรูปแบบแต่ยึดหลักการเดียวหลักการเดิมนะครับตรงไหนมีศูนย์มากขีดก่อนนะครับตอนนี้ผมเห็นว่าตรงนี้มีศูนย์2ตัวใช่ไหมผมขีดก่อนเลยนะครับตรงนี้มีศูนย์อีก2ตัวใช่ไหมผมขีดก่อนเลยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ยังเหลือศูนย์อีกตัวนึงใช่ไหมครับเพราะนั้นผมจะขีดยังไงจะขีดขวางก็ได้จะขีดลงมาอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเพราะนั้นมันก็3ขีดยังไงก็จะได้สูจะได้เส้น3เส้นเพราะนั้นเมื่อผมขีดได้3เส้นแล้วก็หมายความว่าวิธีการนี้ผมได้คำตอบที่ดีที่สุดแล้วล่ะนะครับคำตอบที่ดีที่สุดแล้วนะครับหลายคนก็ถามว่าอะไรคือคำตอบที่ดีที่สุดก็คือ0นะครับ0ที่คุณเห็นอยู่นี่ไงครับนะครับเพราะนั้นคำตอบที่ดีที่สุดก็คืออย่างนี้ครับหมายความว่าตอนนี้ผมเลือกเครื่องจักรได้แล้วนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย
งานกอเนี่ยนะครับผมจะเลือกเครื่องจักรไหนครับเครื่องจักร C ครับนะครับเพราะตรง C เป็นอะไรครับตรงตำแหน่ง C เป็นอะไรครับเป็น0ใช่ไหมครับตอนนี้ตำแหน่ง C เป็น0นะครับและงานขอผมเลือกอะไรครับตอนนี้งานขอผมสามารถเลือกได้ทั้ง A และ B ใช่ไหมครับอันนี้ผมทิ้งไว้ก่อนยังไม่เลือกเพราะอะไรครับผมต้องกลับมาดูว่าแล้วงานคอผมเลือกอะไรงานคอผมสามารถเลือกได้มี0 2ตำแหน่งถูกไหมครับเพราะนั้นผมสามารถเลือกได้ทั้ง A และ C ดังนั้นผมก็เลือกอะไรครับเลือก C ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่างานกอเขาเอาเครื่อง C ไปใช้แล้วนะครับผมก็ต้องงานผมก็ต้องใช้เครื่อง A ใช่ไหมครับเครื่อง A สรุปแล้วนะครับก็จะเป็นว่าเรียงลำดับงานกอใช้เครื่อง C งานขอใช้เครื่อง B นะครับงานขอใช้เครื่อง B และงานคอใช้เครื่อง A นะครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องกลับไปดูต้นทุนเมื่อกี้ในข้อแรกที่เราบอกว่าต้นทุนมีเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเดิมทีเราก็เดิมทีตอนที่คิดแบบทั่วไปใช่ไหมครับก็คือ first come first serve เนี่ยนะครับเราก็บอกว่างานกอใช้ C นะงานขอใช้อะไรครับ A ใช่ไหมนะครับส่วนงานคอกลับไปใช้คือถูกบังคับให้ใช้ B อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นพอเราเปลี่ยนลำดับงานเฉยๆแค่นั้นเองนะครับจากการที่เราคำนวณมาแล้วใช่ไหมนะครับการจากการที่เราทำงานaggregate method แล้วเนี่ยนะครับcompile assignment method แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ว่างานกอใช้ C นะแต่งานขอเนี่ยใช้เครื่องจักร B นะครับแล้วก็งานคอนี่ใช้เครื่องจักร A นะครับเพราะนั้นเมื่อกี้นี้เรารวมตรงนี้เนี่ยวิธีเดิมเนี่ยเรารวมแล้วได้26ใช่ไหมครับตอนนี้วิธีการใหม่เราจะรวมได้เท่าไหร่นะครับก็คืองาน C เนี่ยก็จะเป็น6เหมือนเดิมนะครับงาน B เนี่ยจะเป็น10นะครับแล้วงาน A นะครับหรือว่าเครื่องจักร A งานคอเนี่ยก็จะเป็น9นะครับก็ตอนนี้เราก็จะได้เท่าไหร่ครับรวมแล้วก็ได้25นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าสมมุติว่านะครับงานทั้งหมดนี่ต้นทุนที่25บาท26กับ25นี่ต่างกันแค่บาทเดียวแต่อย่าลืมนี่มันคือต่อชิ้นนะครับถ้าคุณผลิตแสนชิ้นก็คือแสนบาทที่ถูกไปแค่เรียงลำดับเครื่องจักรใหม่แค่นั้นเองเห็นไหมครับนะวิธีการอาจจะดูเหมือนกับยุ่งยากนะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวพอทำจริงๆแล้วมันก็ดูง่ายนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเรียงลำดับตรงนี้คือคุณไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอะไรเลยถูกไหมครับคุณแค่อะไรครับคุณแค่เรียงลำดับงานใหม่เท่านั้นเองนะครับเรียงลำดับงานนะครับเปลี่ยนจากเครื่อง A จากงานขอนะครับก็เป็นงานคอนะครับจากงานคอเป็นงานขอแค่นั้นเองนะครับโอเคครับสำหรับ assignment model นะครับมีหลายคนถามว่าถ้าสมมติว่าเมทริกไม่เท่ากันทำได้ไหมนะครับคำว่าเมทริกไม่เท่ากันก็คือปกติแล้วนะครับคือมีเครื่องจักร3เครื่องมีคน3คนนะครับหรือมีเครื่องจักร3เครื่องมีงาน3งานนะครับอันนี้ผมจะเอามาใช้ในการ assignment model มาใช้ในลักษณะอย่างนี้ครับก็คือลักษณะของการจัดคนนะครับไปทำงานในที่ต่างๆโดยดูต้นทุนของคนพวกนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าผมครับให้สมชายไปทำที่เชียงใหม่ก็จะเสียต้นทุนที่800นะครับ1,100แล้วก็1,200นะครับถ้าไปที่สงขลานะครับไปขอนแก่นนี่เสีย1,100นะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเกิดผมมีที่ทำงานอีกที่หนึ่งนะครับมีที่ทำงานอีกสักที่หนึ่งนะครับก็คือกลายเป็นเมทริก3กับ4ใช่ไหมครับ3กับ4ไปเพราะวิธีการก็คือคุณมาตั้งดัมมี่นะครับดัมมี่นะครับฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีเอาภาษาไทยภาษาไทยเรียกตุ๊กตานะครับตั้งตุ๊กตาไว้ตัวหนึ่งนะครับตุ๊กตาในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่เป็นคนชื่อตุ๊กตาแต่ว่าหมายความว่าเป็นลักษณะของการที่เราตั้งหลอกไว้หนึ่งที่หนึ่งคนทั่วที่หนึ่งคนนะครับเพื่อให้แมทช์กับที่ใช่ไหมครับวิธีการนี้ก็เหมาะจะใช้กับเมทริกที่เกินมาแค่1ตัวเท่านั้นนะครับก็คือ3กับ4แล้วก็ตั้งดัมมี่ไว้ตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็น3กับ5นี่หมดสิทธิ์แล้วนะครับตั้งดัมมี่ไม่ได้แล้วนะครับวิธีการนี้คนถ้าใครเรียนตัว linear programming ที่เป็น big M คงพอเข้าใจว่าเออมันจะมีลักษณะของการตั้งดัมมี่ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับเพราะนั้นเมื่อผมตั้งดัมมี่วิธีการก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับวิธีการก็เหมือนเดิมก็คือดูว่าตกลงแล้วตรงไหนที่มีศูนย์น้อยที่สุดถ้าคุณมองแนวตั้งนะครับก็ถ้าคุณมองแนวนอนก่อนนะครับคุณก็จะได้นะครับ
อย่างนี้ก็คือที่เชียงใหม่นี่หมดเลยนะครับนะครับดูนะครับ800 500 500เนี่ยนะครับต่ำหมดเลยนะครับส่วนถ้าสมมุติว่ามองแนวนอนแน่นอนครับมองแนวนอนก็ต้องเป็นมองแนวนอนก็ต้องเป็นดัมมี่ใช่ไหมครับหรือว่าตัวที่เป็นตุ๊กตานั่นเองนะครับตัวที่เป็นตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ก็เป็นแนวนอนก็ถูกหมดนะครับเพราะฉะนั้นพอผมกาไว้อย่างนี้นะวิธีการนี้คือวิธีการที่ประเภทที่ยังไงก็ต้องทำขั้นที่4แน่นอนนะครับพอกาแล้วได้แค่2นะครับ2เส้นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็วิธีการเดิมครับก็คืออะไรครับตัวเลขที่น้อยที่สุดตอนนี้ตัวเลขที่น้อยที่สุดคือ200ถูกมั้ยครับนะครับเห็นมั้ยครับ200มุมบนนั่นนะครับนะครับเมื่อผมเอามาลบทิ้งไปก็จะลบทิ้งไปทุกตัวนะครับแล้วก็บวกตัวสุดท้ายก็คือบวกไอ้ตุ๊กตรงตุ๊กตาที่มันตัดกันนั่นนะครับ0นะฮะเป็นบวก200เข้าไปก็เป็น200อย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นผมก็เป็นไงครับลองตัดใหม่นะครับครับตัดใหม่ผมก็ยังได้3เส้นนะครับเพราะนั้นทำไงครับนะครับผมก็ตัดใช้วิธีเดิมใช่ไหมครับเอาตัวที่น้อยที่สุดตัวเดิมมา100นั่นเองนะครับมาตัดมาลบทิ้งอีกนะครับตอนนี้ผมก็ได้เท่าไหร่ครับ4เส้นแล้วนะครับ4เส้นแล้วเพราะฉะนั้นผมก็สามารถจัดลำดับว่าตกลงสมชายต้องไปที่ไหนได้บ้างสมชายตอนนี้ไปขอนแก่นกับระยองได้ใช่ไหมครับนะครับมานะไปที่เชียงใหม่นะครับกับระยองก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็รุ่งเรืองไปได้ที่เชียงใหม่นะครับตุ๊กตานั้นไปได้ทุกที่มันไม่มีนี่ครับนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเป็นอย่างนี้ครับผมต้องเลือกรุ่งเรืองก่อนให้รุ่งเรืองไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็เลือกมานะให้ไปที่ระยองนะครับแล้วก็เลือกสมชายไปที่ขอนแก่นนะครับนะโดยที่ตอนนี้ผมก็จะไม่เลือกทำเลที่สงขลานะครับนี่คือลักษณะของการที่ผมจะจัดลำดับของงานให้ใครทำงานนะครับไปทำงานที่ไหนนะครับแล้วจะได้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดนะครับเนี่ยนี่เป็น assignment model นะครับเพราะนั้น assignment model นี่คุณจะเห็นจาก2ตัวอย่างที่ยกมานี่จะเอาไปใช้กับงานนะครับงานกับคนนะครับหรือเอาไปใช้กับเรื่องของงานกับเครื่องจักรใช่ไหมครับไม่เป็นคนก็เครื่องจักรนะโอเคครับวิธีการนี้ก็คือเป็นวิธีการที่คุณแค่เอาไปจัดลำดับงานนะครับงานต่องานหนึ่งงานต่อเครื่องจักรหนึ่งเครื่องคนหนึ่งคนกับงานหนึ่งงานนะครับอันนี้คือลักษณะของงานหนึ่งคนหนึ่งงานหนึ่งเครื่องจักรหนึ่งนะครับลักษณะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการจัดตารางการผลิตนะตารางการผลิตเมื่อกี้นี้โอเคครับเมื่อกี้นี้เป็นลักษณะของการจัดหรือมอบหมายงานนะครับการมอบหมายงานจัดลำดับให้ถูกต้องแต่สำหรับอันนี้เป็นลักษณะของการเรื่องของการจะเลือกนะครับเลือกเทคนิคนะครับในการจัดการผลิตโดยมีข้อกำหนดว่าการที่คุณจะจัดตารางการผลิตนั้นเนี่ยกฎก็คือคุณจะมีเทคนิคให้เลือกหลายเทคนิคแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำกันนะครับก็คือการที่จะต้องมีเครื่องจักร1เครื่องหรืองานนั้นเนี่ยจะต้องทำได้แค่อะไรครับทำแค่1 process นั้นนะครับงานนี้รู้สึกจะเคยมีนักศึกษาที่จบแล้วไปทำนะครับซื้อเครื่องจักรนะครับซื้อเครื่องจักร CNC ตัวหนึ่งแล้วก็เขามีประสบการณ์ทำเรื่องของแม่พิมพ์นะครับมาก่อนออกมาทำงานเองนะครับเขาก็มี CNC ตัวหนึ่งก็คือเครื่องจักร1เครื่องถูกไหมครับแล้วก็รับงานมาหลายงานนะครับเป็นแม่พิมพ์ของอาหารสัตว์หลายที่นะครับแม่พิมพ์พวกนี้ก็จะมีระยะเวลาทำต่างแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแบบของงานนะครับที่มานะครับดังนั้นวิธีการของเขาเนี่ยจะใช้กลยุทธ์ไหนกลยุทธ์ที่มีนะครับกลยุทธ์แรกนะครับกลยุทธ์แรกที่คุณเห็นนี่คือเรียกว่า first come first serve นะครับ FCFS เนี่ยนะครับ first come first serve หมายความว่างานเข้ามาก่อนทำก่อนถ้าเข้าทีหลังทำทีหลังลักษณะนี้คือที่ใช้ทั่วไปในงานบริการนะครับงานที่2คือลักษณะ short operating time หรือว่า short processing time นะครับแล้วงานลักษณะนี้คือลักษณะประเภทที่เป็นไงครับงานที่ใช้เวลาน้อยที่สุดทำก่อนนะครับแล้วก็ early นะครับ due date ก็คืองานที่เป็นไงครับใช้เวลาช้าทำก่อนนะครับก็คือขออภัยงานที่ส่งก่อนทำก่อนนะครับงานที่ส่งก่อนทำก่อนนะอีก2ตัวนะครับ track time นะครับกับ last come last serve นะครับงานลักษณะนี้นี่ก็2อันนี้พูดง่ายว่ากลยุทธ์คือไม่ค่อยที่จะได้ใช้กันแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป
เป็นเวลาที่คืองานประเภทที่ไม่แทบจะไม่รู้เวลาว่าเป็นเท่าไหร่หรือโอเคอาจจะมีเวลาที่เกินนะครับแล้วก็ last come first serve นี่ลักษณะสมมติว่า first come first serve กับ last come first serve นี่คล้ายๆกันนะครับสมมติว่าคุณมีคนต่อคิวรอที่จะทำรับบริการที่เป็น first come first serve นะครับต่อมาคุณเห็นว่าคิวมันยาวมากคุณก็เลยเป็นไงครับคุณก็เลยตั้งช่องบริการขึ้นมาอีกช่องนึงเช่นช่องขายตัวหนังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแถวที่เพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่าช่องที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะบริการกับอาจจะเป็นลักษณะของตัดแถวหลังมาเข้าช่องนี้นะครับก็คือเป็น last come first serve นะครับจะเป็น last come first serve ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาเลยมีทางให้เดินไปนะครับก็กำหนดทางให้เดินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลักษณะอย่างนี้ไปนะครับโอเคครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมคงต้องไปขอไปไวนะครับลักษณะนี้เนี่ยครับลองดูนะครับชิ้นงานเนี่ยมี A B C D นะครับเข้ามาลักษณะที่เป็น A เข้ามาก่อน B เข้ามาถัดมานะครับ C D นะครับแล้วก็เวลาที่ใช้งานผมมีทราบนะครับว่า เวลาที่ใช้งานอย่างงาน A นี่ใช้เวลาทำ3วันนะครับกำหนดส่งวันที่5ใช่ไหมครับ4วันเข้ามาพร้อมๆกันอย่างนี้ผมทำไงครับผมก็ต้องจัดเวลาก็ต้องลองดูนะครับถ้าเป็น first come first serve นะครับถ้าเป็น first come first serve ก็นะครับ first come first serve ก็เวลาที่ใช้เนี่ยนะครับผมก็จะต้องจัดตามลำดับงานก็คือ A B C นะครับเพราะนั้นวิธีทำก็คือผมดูว่าเวลางานที่ใช้ผม3วันเพราะนั้นผมก็เวลาสะสมของผมก็คือ3วันนะครับถัดไปปุ๊บงานเนื่องจากผมมีเครื่องจักรเดียวถูกไหมครับนะเพราะนั้นงานถัดไปผมก็ต้องเริ่มวันที่4ใช่ไหมครับก็ใช้เวลากี่วันครับ4วันเป็น7วันครับผมงานผมจะไปจบวันที่7เพราะฉะนั้นพอเริ่มจากงานถัดไปก็เริ่มที่งานวันที่7เนี่ยผมก็ต้องงาน C ผมใช้เวลา2วันผมก็เป็นเจ็ดเสร็จที่9นะครับพวกนี้เพราะฉะนั้นผมพูดง่ายๆว่าช่องที่ผมเพิ่มขึ้นมานี่ก็เป็นช่องของการรวบรวมงานใช่ไหมครับการรวบรวมงานนะฮะรวบรวมว่างานสะสมว่าผมตกลงผมต้องทำถึงวันที่เท่าไหร่นะครับวิธีการวิเคราะห์ก็คือเมื่อทำเสร็จแล้วผมก็หากระแสการไหลของงานเนี่ยนะครับก็คือเอางานที่ผมรวมเมื่อกี้เนี้ยนะครับมาซ้ำกันซะนะครับมาซ้ำกันซะก็จะได้ว่ากระแสงานผมประมาณ50วันนะครับไม่ได้หมายว่าผมทำงาน50วันนะครับแต่หมายความว่าถ้าสมมุติว่าผมจะรับงานเนี่ยผมจะต้องดูว่างานที่ผมจะรับมาเนี่ยจะต้องมีระยะเวลานะครับอยู่ในลักษณะนี้จึงจะไม่มีงานช้านะครับค่าเฉลี่ยของกระแสไหลของงานเนี่ยก็อยู่ประมาณ10วันก็หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยแต่ละงานเนี่ยผมก็ถ้าเฉลี่ยกันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่10วันซึ่งเมื่อค่าเฉลี่ยยิ่งน้อยก็ยิ่งดีถูกไหมครับก็วิธีการนั้นจะมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอีกตัวนึงที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ก็คือเฉลี่ยนะครับในงานล่าช้าก็คือผมจะช้าประมาณเฉลี่ยแต่ละงานก็คือ 4.6 วันแต่เมื่อกี้จริงๆก็คือเราจะเห็นว่ามีงานที่ช้าจริงๆก็คือจะมีอยู่ 2-3 งานนะครับลองดูนะครับวิธีการช็อต operating time นะครับวิธีการช็อต operating time วิธีการเรียงเห็นไหมครับการจัดลำดับก็จะต่างกันละนะครับช็อต operating time นี่วิธีการจัดลำดับก็จะอยู่ที่เอาเรื่องของอะไรครับเวลาที่เสร็จเร็วก่อนทำก่อนเพราะนั้นคุณดูช่องเวลาเป็นหลักเลยเห็นไหมครับเวลาที่ใช้1ชั่วโมง1วัน2วัน3วัน4วันแล้ว6วันนะครับเรียงลำดับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของการที่ดูแบบช็อต processing time ก็เหมือนเดิมครับนะครับดูการไหลของงานนะครับแล้วก็เทียบการไหลของงานดูนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเราได้ตัวเลขตรงนี้ออกมานะครับตัวเลขตรงนี้เดี๋ยวเราเอามาเปรียบเทียบกันว่าวิธีไหนดีที่สุดนะครับวิธีที่3ก็คือดิวเดทนะครับก็คือว่าอันไหนนะครับเห็นไหมช่องนี้ครับเป็นที่เป็นโจทย์ใช่ไหมครับเรียงลำดับครับอันไหนส่งก่อนทำก่อนครับส่งก่อนทำก่อนนะครับอันนี้ถ้าจะกลยุทธ์นี้เหมาะกับว่าคุณคอนเซิร์นเรื่องของการเวลาส่งงานเนี่ยไม่อยากจะให้มีการเลทมากนะครับก็คือต่อรองกับลูกค้าในเรื่องของเลทไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็คือลักษณะของพยายามใช้กลยุทธ์นี้นะครับก็ดิวเดทไทม์ก็วิธีการคิดเหมือนเดิมครับหาเวลาไหลนะครับค่าเฉลี่ยการไหลค่าเฉลี่ยต่างๆมาเทียบกันนะครับอันนี้ผมขอไปไวนะครับก็last come first serve นี่ผมคงไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าลักษณะนั้นก็คือการแค่กับระยะเวลาเท่านั้นเองใช่ไหมครับก็คือเวลาที่นั่นก่อนทำก่อนนะครับโอเคครับ first come first serve จะเห็นว่า
เราไม่เลือกเลยนะครับไม่มีเวลาที่น้อยที่สุดแต่ที่น้อยที่สุดจริงๆก็มี2ตัวคือ short processing time คือ short operating time นะครับแล้วก็ due date นะครับแต่ short operating time ดีที่สุดนะครับเราเลือก short operating time เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้อยทุกตัวนะครับแต่สำหรับ due date นั้นน้อยเฉพาะเรื่องของค่าเวลาเฉลี่ยล่าช้านะครับเราใช้วิธีการนี้แหละครับในการที่จะเป็นไงครับวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าตกลงแล้วเราจะเลือกกลยุทธ์ไหนในการที่จะผลิตในกรณีคือคุณมีงาน1งานนะครับส่วนวิธีจอห์นสันนะครับผมคงจะมีเวลาพูดช้าๆก็คือจอห์นสันนั่นก็จะมีงาน1งานนะครับขออภัยมีงานหลายงานเข้ามาแต่ว่าจะต้องมีผ่าน2 operation นะครับเช่นตัดก็มาเจาะอย่างเงี้ยนะครับหรือตัดแล้วมาเชื่อมอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือว่างานจะต้องมีการรอเครื่องจักรนะครับรอเครื่องจักรวิธีการก็เหมือนเดิมวิธีการก็ง่ายๆครับก็คือการเรียงลำดับนะครับหลักการเกินเรียงลำดับนะครับวิธีการก็คือดูว่าตัวไหนใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับถ้าใช้เวลาน้อยที่สุดมาเรียงข้างหน้าครับอันนี้ก็ B ใช่ไหมครับใช้3ชั่วโมงก็ไปเรียงไว้ข้างหน้า B เรียงไว้ข้างหน้าแต่ถ้าตัวไหนที่น้อยรองลงมาใช่ครับ B ผมก็ตัดทิ้งไปแล้วนะแต่ตัวไหนน้อยลงมาใช่ไหมอย่าง6น้อยลงมาก็อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับใส่ก็คือเครื่องที่1ใช่ไหมครับก็ใส่ไว้ข้างหน้า A นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าตัวรองลงมาถัดมาก็คือ E ใช่ไหมครับแต่มันเป็นเครื่องของอะไรเครื่องจักรที่2เพราะนั้นก็เอามาใส่ข้างหลังครับถ้าทำอย่างนี้ก็จะไล่กลับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็จะได้ลำดับการทำงานก็คือทำงาน B ก่อนทำงาน A ถัดมา F D แล้วก็ C E นะครับพอเอามาจัด loading time นะครับขออภัยเอามาจัด loading chart นะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเวลาเข้ามาจับนะครับอันนี้เราจะทำให้ทราบอะไรครับสรุปว่าผมจะทราบว่าตกลงแล้ว idle time นะครับซึ่งแน่นอนนะครับงาน B นะครับผมทำเสร็จแล้วออกจากเครื่องจักรที่1ถึงจะมาทำสถานีที่2หรือเครื่องเจาะเมื่อกี้นั่นเองนะครับตัดเสร็จแล้วก็มาทำเครื่องเจาะนะครับตอนนี้ผมรู้ว่างาน A เนี่ยนะครับทำเสร็จก่อนในสถานีที่1ก็คือเครื่องตัดแต่งาน B ยังไม่ออกจากสถานีที่2ใช่มั้ยครับงาน A ผมต้องเป็นไงครับกองรอไว้ครับหน้าเครื่องผมก็ต้องไปรู้ว่าเอ้ยงาน A มีเท่าไหร่ไปกองไว้เท่าไหร่พื้นที่ใช้เท่าไหร่นะครับระหว่างที่งาน A ว่างอยู่ผมก็ให้ทํา QC ใช่มั้ยครับนะครับที่เคยพูดไปนะครับตรวจสอบคุณภาพงาน A ก่อนก็ได้นะครับแล้วสุ่มตรวจสอบงาน A ก่อนก็ได้นะครับจนกว่างาน B ออกมาใช่มั้ยครับซึ่งงาน A มีเวลาในการทำเท่าไหร่ครับ1ชั่วโมงครับเพราะมันเสร็จชั่วโมงที่9ใช่ไหมครับแต่งาน B จะออกมาชั่วโมงที่10ใช่ไหมครับนะแล้วคุณเห็นที่เป็น idle time ตรงนี้ใช่ไหมครับ idle time ตรงนี้นี่นะครับเมื่อผมเขียนฉากออกมาเนี่ย idle time ตรงนี้2ส่วนนี้ทำให้ผมรู้ว่าตกลงแล้วสถานเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรที่2คือเครื่องตัดเนี่ยผมต้องรอให้งาน C ออกมาก่อนผมถึงจะเป็นไงครับนะเพราะฉะนั้นเครื่องจักรว่างครับตรงนี้คุณก็เอาเครื่องจักรไปทำอย่างอื่นได้เช่น maintenance ที่พูดไปนะครับอันนี้จะเห็นว่าวิธีการพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการบริหารจัดการและควบคุมได้นะครับทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นในการบริหารควบคุมนะครับงานเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ตารางการผลิตพวกนี้นะครับหรือการวางแผนระยะสั้นพวกนี้เอามาช่วยนะครับในการที่เราจะวางแผนควบคุมติดตามงานว่าเป็นไปตามที่ว่าหรือไม่นะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการทำนะครับวางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆหน่วยงานอื่นเช่นเมื่อกี้คือซ่อมบำรุงกับหน่วยงาน QC ใช่ไหมครับนะครับพูดถึง QC แล้วในคราวหน้านะครับเราจะพูดถึงการควบคุมคุณภาพนะครับผมก็คงจะพูดถึงการควบคุมคุณภาพอยู่2ตอนด้วยกันนะครับก็คือการบริหารงานคุณภาพนะครับ1กับ2นะครับสำหรับวันนี้เราจะได้ไอเดียนะครับสรุปว่าการวางแผนและการควบคุมความผิดนะครับการผิดทั้ง2ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับและเป็นสิ่งเดียวกันนะครับผู้บริหารที่ดีจะต้องวางแผนและควบคุมให้เป็นไปตามแผนนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารการผลิตในยุคปัจจุบันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องที่จะนำเสนออยู่แค่นี้นะครับคราวหน้านะครับพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ